ใครบางคนบอกว่าหากจะมองธรรมชาติให้งดงามให้หลับตาลงและมองดูธรรมชาติผ่านหัวใจความเงียบทำให้เราได้ยินแม้กระทั่งเสียงของใบไม้ที่ร่วงหล่นลงพื้นดินชั้นใดใจที่ฝึกให้สงบดีแล้วจะสามารถหลีกออกจากความวุ่นวายได้ฉะนั้นวรวิทย์ตรงศิริข้าราชการบำนาญผู้ที่ตนเป็นผู้ดูแลพื้นป่าสร้างสีสันให้กับธรรมชาติปลูกต้นจำปาในพื้นที่อ่างเก็บน้ำตาดไฮอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจากสังคมเมืองที่วุ่นวายสู่การใช้ชีวิตที่ไม่ซับซ้อนติดตามไปดูวิถีนักบุญแห่งตาดไฮพร้อมๆกันอยากมีความสุข10ปี20ปีให้ปลูกต้นไม้อยากมีความสุขตลอดไปให้ปฏิบัติธรรมวันนี้เราจะไปปลูกป่าง่ายที่สุดก็คือกิ่งจำปาจำปาแดงแถวนี้น้ำจะท่วมน้ำจะท่วมตั้งแต่นู้นระดับน้ำถ้าเราปลูกต่ำแถวนี้ก็ตายหมดเราต้องปลูกสูงขึ้นไปแถวนี้ยังไม่ปลูกเดี๋ยวเราจะปลูกแถวนี้ก่อนโอ้ดินอ่อนข้างล่างในดินยังอุ่นยังเปียกอยู่ยังชื้นๆอยู่เลยในใบปริญญาที่ในหลวงพระราชทานถ้าท่านจะต้องอ่านงั้นท่านจะมีคำพูดอยู่ว่าเป็นคำสรุปนะครับว่าบัณฑิตจงเอาวิชาความรู้ที่เรียนมาไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ได้กินได้ประสบความสำเร็จมีอาชีพที่เจริญร่ำรวยรุ่งเรืองแล้วก็ให้เอาไปตอบแทนสังคมช่วยเหลือสังคมบ้างผมก็ปณิธานตั้งแต่รับปริญญาอยู่ที่สวนอัมพรนะครับว่าในเมื่อเราเป็นข้าราชการในเบื้องพยุคลบาทเนี่ยก็ต้องตอบแทนพื้นแผ่นดินตอบแทนในหลวงนี้ตอนก็ดำรงชีวิตมาจนเกษียณอายุราชการเดือนกันยาที่ผ่านมาก็มีเวลามากขึ้นแต่ผมเข้าป่าจริงๆตั้งแต่ปี2538แล้วนะครับผมไม่ชอบป่าผมทำโครงการไปสู่ที่ชอบผมชอบป่าผมก็มาป่าในหลวงพูดว่าคนกับป่าอยู่ด้วยกันได้ถ้าเรารักป่าป่าก็จะรักเราชีวิตคนมันก็ไม่ถึง100ปีก็ตายงั้นเราก็ควรจะฝากความดีงามไว้ในแผ่นดินแต่เหนือกว่าความสุขที่มัสโลพูดไว้ขั้นสุดท้ายที่มัสโลบอกก็คือความภูมิใจในตัวเองโดยที่ไม่ต้องให้ใครเอาสินจ้างรางวัลเอาใบประกาศเอาโล่เอาอะไรมาให้ไม่ต้องเพราะเราเห็นคุณค่าของตัวเองเราภูมิใจตัวเองให้รางวัลตัวเองชื่นชมตัวเองผมนะมาถึงขั้นนี้แล้วมันไม่ต้องเอาอะไรมาให้ผมหรอกเพราะว่าสิ่งที่ผมทำผมก็ให้ความสุขตัวเองได้แล้วนั้นถามว่าทำไปเพื่ออะไรทำเพื่อความสุขของตัวเองและความภูมิใจก็ฝากไว้ให้ลูกหลานในอนาคตของพื้นแผ่นดินไทยสกลนครแห่งนี้ได้ใช้ประโยชน์ต่อไปคงจะไม่นานหรอกเพราะว่าดอกจำปามันติดไวเราก็จะมีคุณค่าให้ตัวเองและลูกหลาน